สำนักงานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA รวมกับบริษัทเนส Group ประเทศไทยจำกัดศูนย์วิจัยและพัฒนานาวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดเปิดตัวโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัด้านนาวัตกรรมการเกษตรระดับนานาชาติหรือ Agroth ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่1ตุลาคม2562ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจ และผู้ประกอบการจากทั่วโลกในการส่งผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยที่จะขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกต่ออนาคตของอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยนอกจากนี้ NIA และหน่วยงานพันธมิตรจะร่วมกันพัฒนา10สตาร์ทอัพจาก5ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียอินเดียไนจีเรียและออสเตรเลียให้มีการเติบโตทั้งในด้านช่องทางการขยายธุรกิจการตลาด และนำโซลูชันมาทดลองและแก้ปัญหาจริงให้กับเกษตรกรที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะครับดรพันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กล่าวว่าการเปิดตัวโครงการในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เห็นผลแล้วเข้ามาช่วยพัฒนาด้านเกษตรในไทยเพื่อยกระดับภาคการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโครงการนี้จะทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรได้อย่างตรงจุดช่วยสร้างแรงบันดาลใจกับสตาร์ทอัพในประเทศมากยิ่งขึ้นสร้างความเข้มแข็งความพร้อมในการเดินหน้าธุรกิจด้วยเกษตรอัจฉริยะ ตอบโจทย์ไทยแลนด์4.0ครับ